แล้วผมก็สวัสดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลุยกันต่อนะผมเป็นงานลาดปูนนะเทปูนนะโอเคเดี๋ยวเราต้องถอยเสียนๆนิดนึงเพราะว่าเราห้ามชนไม่ชนแล้วมันกลัวไม่ได้หรือไงเนี่ยมันกลัวไม่ได้เหรอเราถอยห้ามชนตัวนี้เลยนะทุกคนนะถอยไปเรื่อยๆผมห้ามชนนะห้ามชนโอ้โหจะชนอ๋อห้ามชนนะผมเคผมลาดปูนเหมือนตอนนั้นน่ะนะผมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับปึ๊ดนี่ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วก็ลาดปูนไปแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับโอเคเปิดเทไปนะผมจ้วงไปโอเคนี่ผมเอาปูนจะหมดแล้วนี่ว่าขายเอ้ยซื้อไม่ใช่ขายนี่โอเคแล้วก็เทปูนไปเรื่อยๆผมนี่เทปูนไปเรื่อยๆนะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆนี่แหละมันต้องใช้ไมโครหรอกนะครับผมงานนี้ก็เทปูนอย่างเดียวผมเนี่ยมีคนงานมาคอยเกลี่ยปูนให้แล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวนะครับอ๋ออย่าขึ้นดิพี่อย่าขึ้นดิใจเย็นดิพี่พี่จะใจร้อนทำไมเนี่ยฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดี๋ยวมันก็ลาดให้ดอกโอเคเราก็ลาดไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมเพราะว่าจุดประสงค์เขาคือจะลาดหมดนี่เลยหมดเต็มนี่เลยนะเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นห้องใต้ดินแน่นอนครับผมห้องใต้ดินแน่นอนครับโอเคไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆเบรกโอ้ยไม่มาไกลเอากดเบรกไม่โดนอีกผมตั้งใหญ่อะไรวะผมตั้งใหญ่กดไม่โดนนะครับก็ลาดไปเรื่อยๆให้ผมลาดไปเรื่อยๆนะครับลาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลาดไปเรื่อยๆถอยตรงไหนมันไม่เต็มก็ถอยตรงไหนมันเต็มก็ผ่านนะครับแล้วพี่คันแดงมาจอดทำไมตรงนี้เนี่ยหรือว่าเป็นวิศวะหัวหน้างานเรา น่าจะใช่มั้งเพราะว่าถ้าไม่ใช่หัวหน้างานเราคงไม่มาคงมาจอดแถวนี้ไม่ได้ครับผมคงมาจอดไม่ได้นะเดี๋ยวก็จับคอเอานะผมนะเดี๋ยวก็จับคอเอาพอเทปาเทปาเรื่อยๆเรื่อยๆทำงานดีๆทำงานดีๆลูกน้องนะครับผมทำงานดีๆทำงานดีๆนะครับผมนี่เทปาเทปาโอเคเต็มเรียบร้อยผมออกจากเส้นสีฟ้านะครับโอ้เราต้องขับออกเลยว่ะก็คือเดี๋ยวแม่ครัวออกไปด้วยนะครับแม่ครัวรถไถอ่ะนะผมเอาขึ้นไปด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอารถไอตัวนี้มาจอดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถไถออกก่อนนะครับเดี๋ยวรถไถขับไปมันจะผ่านต่อหม้อนี้ไปได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้เฉยวะเอ้ยได้เฉยโอเคเดี๋ยวรถไถขับไปเดี๋ยวแม่ครัววาร์ปขึ้นก็แล้วกันนะผ่านไม่ได้เฮ้ยโอเคเราก็ลองรถไถออกไปครับผมบึ้นรถไถบ้าบออะไรดังแบบนี้วะรถไถออกไปครับผมเงียบนี่เดี๋ยวชนไอกองดินกองนี้ขึ้นก่อนนี่มันค่อยแบบว่ามีมิติขึ้นหน่อยนะผมนี่ทางเราก็มาทำพังนะครับเดี๋ยวขุดทางไปขายดีกว่าขุดทางเอาดินจากทำทางเนี่ยขุดไปขายดีกว่าดันดินให้เขาด้วยมีประโยชน์หน่อยมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลงดังปักเลยครับผมโอเคเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนะผมเดี๋ยวแม่ครัวขึ้นมาดีกว่านะแม่ครัวขึ้นไปด้วยไปเนี่ยผมเดี๋ยวแล้วก็รถปูนไปเทโอ้โหเหลือตรงนี้นี่ว่าโอเคเหลือตรงนี้เราก็เสร็จแล้วผมเหลือตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเทป้ายมันจะหมดแล้วนี่ว่าโอเคหมดก็ซื้อเพิ่มครับผมไม่ต้องห่วงครับปูนเราไม่มีวันหมดนะครับนี่เป็นไงล่ะเงียบก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาอย่างนี้แหละนะผมของจริงมันบังคับไม่ได้นะใช้อัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัตินะบังคับไม่ได้ผมต้องใช้คนดันเรานะครับหรือว่าน่าจะมีเป็นบางรุ่นเหรอที่แบบว่าใช้เครื่องไม่รู้อ่ะเอา
โอเคนี่ครับผมดันบายจวดจวดจะเสร็จแล้วงานลาดปูนจะจบแล้วครับผมงานลาดปูนจะจบแล้วนะครับโอเคเชิญพี่น้องมาชมได้เลยแต่ว่างานยังไม่เสร็จเท่านี้นะครับผมทำต่ออีกนะทำต่ออีกนะผมทำต่ออีกมันไม่จบเท่านี้นะครับโอเคแต่ว่าลาดปูนอ่ะจบแล้วนะครับผมลาดปูนอ่ะจบแล้วแล้วก็จากบริเวณนี้โอ้โหดูดิโอ้โหเป็นแบบว่าโครงสร้างโคตรใหญ่อ่ะดูดิป๊าดที่ตัวอ๋อเป็นลานจอดรถเหรอใช่แน่นอนเลยมีทางลงแบบนั้นเอาเดี๋ยวใช่แน่นอนเลยนะผมโอเคงานต่อไปเป็นอะไรไหนดูดิโอ้โหรถไถทำพิษว่ะโอ้ยเป็นรอยรถอย่างดีเลยทุกคนเป็นรอยรถโคตรดีเลยงานต่อไปเป็นงานซื้อของนะผมใช่หรือเปล่าซื้อของนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาแล้วรถซื้อของเราไปอยู่ที่ไหนล่ะเอาเดี๋ยวคันนี้ไปก็ได้นะครับงานต่อไปเป็นงานซื้อของครับผมอ๋อมันบอกให้เราไปตรงนี้ครับผมมีอะไรตรงนั้นอ่ะมีอะไรให้ยกอยู่ตรงนั้นมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงนี่แหละน่ะแล้วผมไม่มีเคนด้วยเดี๋ยวผมเอาเคนออกมาก่อนนะครับมันต้องเอารถเคนว่ะเอาเคนพ่วงคันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมได้ซื้อไว้แล้วไงนี่เอาเคนคันนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาโอเคออกพร้อมกันโอเคไปบ้านนะผมเดี๋ยวเคนตัวนี้ไปนะผมแล้วก็ยกขึ้นรถเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเล็กเรือนใหญ่เนาะเอาล่ะถามผมไปอยู่ไหนอ่ะฮะอ๋ออยู่นู้นโอ้ไม่นายไปอยู่ไกลยังนะโอเคแฟกนี่ไอ้ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะหางครับผมหางต้องเอาหางตัวนี้ครับผมไปใส่แล้วก็รถเคนนะไปไม่รู้ว่าเคนอันนี้จะยกได้หรือเปล่าน่าจะได้มั้งมันไม่น่าจะใหญ่เกินอะไรหรอกนะครับผมไปนะครับไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่าบางคลิปก็ไม่มีเสียงบางคลิปก็มีเสียงอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโปรแกรมอัดนี่แหละนะครับจักมันใช้อะไรวัดแล้วพี่จะมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวหาทางเข้านะผมมันเข้าฝั่งไหนเนี่ยทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยอะไรโอ้โหดีฟเฉยเดี๋ยวหาทางเข้าแป๊บหนึ่งครับผมหาทางเข้าแป๊บหนึ่งนะครับทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนละนอพี่แท็กซี่อย่าจอดนะโอเคเย้แม่ผมจะเลี้ยวตามอ๋อนี่ไงเจอทางเข้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมก็ล่ำอย่างเดียวผมโอ้เป็นโรงงานอะไรนี่แหละโรงงานอะไรวะยังอย่างดีเลยอยู่โอ้โหรถพังออกมาเมื่อกี้พังแล้วรถอะไรนะเยกเบรกโอเคมันต้องให้ถอยไปตรงนั้นอีกเหรอผมมาจอดตรงนี้ไม่พอใจให้ถอยไปตรงนั้นอีกโอ้โหจะบ้ากันละมั้งเขาจะเอาอะไรให้วะน่าตื่นเต้นชิบหายเลยวะเยกตึมเอาตึมดิตึมดีเอาทำไมไม่ตึมหรือบอกอย่าบอกนะว่ามันให้ใช้หางไอ้สีเขียวมันให้ยกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละกูจะไปรู้ไหมล่ะว่ามันให้ยกอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรผมเราสามารถกดข้ามได้นะไม่เป็นไรเราสามารถกดข้ามได้นะว่าจะให้อ๋อนี่ไงโอ้โหแล้วมันให้เอาป้ายไปนะมันให้เอาป้ายไปนะป้ายอย่างสวยผมป้ายอย่างสวยนะนี่ครับผมโอ้โห
โอเคโอเคนะผมรอได้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเอาป้ายไปให้หมดเลยเนาะ9นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวยกป้ายขึ้นรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวยกป้ายขึ้นรถก่อนนะครับแม่บางทีก็เบื่อๆนะว่าไม่รู้มันให้ทำอะไรนะครับเจ๊บยืดออกครับผมยืดออกยืดออกยืดออกจึ๊บนี่โอ้โหป้ายอย่างสวยเลยว่ะป้ายสวยๆคู่กับโรงงานสวยๆนะครับเกือบแล้วแม่เกือบแล้วเกือบเราเอารถคันนั้นมาแล้วรถไอ้รถ6ล้อรถ10ล้ออ่ะดีนะที่เรารถพ่วงมาเฮ้ยผมว่ามันไม่ถึงนะเนี่ยโอ้โหไม่ถึงจริงๆด้วยว่ะทำไงดีวะถอยเดี๋ยวผมรออะไรครับถอยดิพี่ถอยถอยโอเคผมตรงนี้น่าจะถึงนะป้ายอะไรว่าโคตรสวยเลยว่ะสวยตรงไหนสวยหรือเปล่าทุกคนใครคิดว่าสวยมากครับผมจึ๊บหมุนครับผมหมุนนะครับนี่เอ๊ะมันคำเดียวกันเลยนี่ว่าเขาน่าจะติด2ที่นะครับยืดออกครับผมฟ้าโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันอีกนะครับผมคลิปหน้าค่อยมาลุยกันต่อนะครับผมก็จะย้ายไปที่เดิมนั่นแหละนะครับวางลงไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับโอเค